เชียพูดถึงพระเอกล่าสุดเชียออกมาพูดถึงพระเอกดังที่เคยทำร้องไห้ลั่นไม่มีวันให้อภัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยในวันนี้เราจะมาพูดถึงนางเอกสาวสวยอย่างเชียร์ทิคำพรเป็นนางเอกหนึ่งคนที่เริ่มเข้ามามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆมีผลงานมาแล้วมากมายเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มากความสามารถแถมเชียร์ยังฉายแววความสวยและความน่ารักมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันสาวเชียร์ก็กลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราเราได้เห็นผลงานการแสดงของเชียร์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการแสดงพิธีกรอีกทั้งเชียร์ยังทำธุรกิจอีกด้วยทำร่วมกับสาวการ์ตูนอดีตนางเอกดังอย่างในปีนี้นั้นเราได้เห็นผลงานการแสดงของเชียร์กันถึง2เรื่องนั่นก็คือละครเรื่องกระสือรำซิ่งอีกหนึ่งเรื่องก็คือปุบเพร้อยร้ายเชียร์เข้ามามีชื่อเสียงในวงการตั้งแต่ปี2545เราจะเห็นว่าซีกับเชียร์มีผลงานการแสดงด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเลยเราได้เห็นผลงานการแสดงของทั้งคู่แสดงด้วยกันมาหลายเรื่องเรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมกันจริงๆในอดีตซีเคยตามจีบเชียร์ด้วยแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นซีได้เล่าเรื่องราวว่าซีตามจีบเชียร์ในกองละครซีเผยว่าไม่ได้จีบอะไรมากซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยเอมี่พูดต่อว่าเชียร์บอกว่าร้องไห้เสียใจในกองทำเอาซีถึงกับอึ้งพร้อมบอกว่าเรื่องนี้นั้นไม่เคยรู้เลยอยากจะขอโทษเชียร์จริงๆซีพูดถึงตอนเล่นละครกับเชียร์ว่าจะมีโอกาสคุยกับเชียต่อเมื่อเลิกกองซีได้พูดกับเชียว่าถ้ารู้ว่ารู้สึกดีด้วยก็คงไม่ทำอย่างนั้นอยากจะขอโทษที่ยังไม่โทรหาเพราะอยากเจอเชียและอยากขอโทษต่อหน้าเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่รักเชียมากและเราเติบโตมาด้วยกันไม่เคยคิดว่าเคยทำให้น้องเสียใจในกองเชียพูดต่อว่าไม่อยากให้ซีรู้สึกผิดที่เชียร้องไห้กลางกองพอรู้สึกว่าพี่ซีไม่สนิทกับน้องเหมือนเดิมซึ่งมองในมุมของพี่แค่รู้สึกว่าทำไมเราไม่สนุกกันเหมือนตอนอยู่ในกองตอนนั้นไม่รู้จะทำตัวอย่างไรไม่ได้ตั้งใจห่างเหินเชียร์ให้อภัยพี่นะซึ่งเชียร์ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไม่เชียร์ไม่ให้อภัยพี่พร้อมกับเสียงหัวเราะของเชียร์ค่ะ